พะเยาครับตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้บริเวณถนนลานอเนกประสงค์ริมกว้านพะเยานายณรงค์ศักดิ์เฉลิมเกียรติผู้ราชการจังหวัดพะเยาข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า500คนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีขาวร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์89รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2560ครับนอกจากนี้ก็ยังมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าวัดทำบุญโดยเฉพาะที่วัดศรีโคนคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเนื่องจากว่าวันวิสาขบูชาปีนี้ตรงกับการจัดงานประเพณีแปดเป่งไหว้สาเจ้าพ่อขออภัยนะครับไหว้สาพระเจ้าตนหลวงประจำปี2560กำหนดจัดงาน 4-10 พฤษภาคมทำให้บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักครับและนอกจากนี้ในช่วงเย็นก็จะมีกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาหนึ่งเดียวในโลกจัดขึ้นเป็นครั้งที่30ภายใต้ชื่อวิสาขบูชาศรัทธาปัญญาและสายน้ำประจำปี2560ณวัดติโลกอารามกลางกว้านพะเยาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นสีสันงานเวียนเทียนของจังหวัดพะเยาที่โด่งดังไปทั่วพิธีก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาเป็นต้นไปครับทางด้านจังหวัดตรังนะคะนายสิริพัฒน์ภัททกุลผู้ราชการจังหวัดตรังข้าราชการพ่อค้าประชาชนต่างนุ่งขาวห่มขาวนำข้าวสารอาหารแห้งทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาและสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาณพระอารามหลวงวัดกระพังสุรินทร์ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ร่วมกันสวดมนต์อาราธนาศีลกรวดน้ำก่อนจะร่วมกันตักบาตรแด่พระสงฆ์40รูปปีนี้ชาวบ้านเดินทางกันมาเป็นครอบครัวค่ำวันนี้วัดต่างๆจะร่วมกันจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาไปที่จังหวัดจันทบุรีค่ะที่วัดป่าคลองกุ้งอำเภอเมืองพุทธศาสนิกชนจังหวัดจันทบุรีพากันทั้งครอบครัวนะคะนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชากันอย่างเนืองแน่นโดยมีประชาชนหนุ่มสาวและเยาวชนหันหน้าเข้าวัดทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากแม้ในช่วงเช้าจะมีฝนตกลงมาแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของชาวพุทธที่เดินทางมาทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ค่ะ